แล้วมาแล้วค่ะวิ่งงงไงของแรงไงฟ้าผ่าเมื่อกี้ฟ้าผ่าตะกล้องเราไปคนหนึ่งแล้วหายไปแล้วนะคะเหลือคนเดียวตอนนี้มายืนแก้ผ้าอยู่หน้าประตูนะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งคนในหนวดของเรานะฮะนะเรียบร้อยไปอ่ะคุณผู้ชมกลับมาอัปเดตข่าวต่อครับค้างไว้ที่บอกพี่เบลพี่เบลน้องเบลนันทิตานะล่าสุดก็หลังจากที่โดนนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นคุกเข่าขอแต่งงานค่ะเธอก็ตอบปากตกลงไปนะฮะล่าสุดจะไม่ได้ร้องเพลงไทยแล้วแหละเออเนาะนั่นแหละจะไปร้องอยู่ญี่ปุ่นไปร้องที่ญี่ปุ่นแทนร้องว่าอย่าสิล้านต้องบอกว่าโหแต่ว่าเรื่องราวนะคะเธอกับว่าแฟนหนุ่มอ่ะรู้ไหมว่าเขาพบกันได้ยังไงคุณจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นแฟนคลับของคุณเบลจากรายการ Thailand Got Talent นั่นแหละแค่นั้นเองแล้วเขาก็คุยกันมาเรื่อยๆสุดท้ายคุกเข่าของงานจ้ะโอ้ยเป็นเรื่องราวโรแมนติกเนาะแกไม่มีว่ะไม่มีอะดิโอ้เศร้าขอแต่งงานได้นะคุณผู้ชมส่ง SMS มาด้านล่างตาตกใจเลยว่าเสียอู๊ดไม่ใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนเขาดูอิ่มนะเขาท้องหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่ยังสิยังไม่ท้องใช่ไหมนะนี่รายการใครนั้นป้าบุ๋มคุณบุ๋มปนัดดาป้าบุ๋มนี่ก็แฮปปี้เอนดิ้งดีใช่ก็เดี๋ยวดูงานซึ่งความรักแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นอะไรที่แบบอันตรายนะเปิดเผยไม่ได้เลยแต่ปัจจุบันนี้ก็คือชิลไปใช่ค่ะผู้ชมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเนาะกับคุณเบลนันทิตาที่ไปเจอพี่เบลนันทิตาแล้วมาอยู่กันที่น้องเป่าๆบ้านเป็นไงในล่าสุดบอกว่าไปส่องไอจีล่าสุดมาก็ได้รูปน้องเป่าๆมาครับจากที่ปกติเนี่ยเป็นสายแบ๊วสายหวานเอาตัวนางจะมีดอกไม้มีครบเยอะมากอะไรมาใส่บ้างปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องเป่าๆเนี่ยนะฮะก็เป็นซุปตาฟันน้ำนมนะฮะซึ่งล่าสุดก็ออกมาเป็นขวัญใจมหาชนเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะฮะค่ะนะฮะเดี๋ยวรอรูปแป๊บนึงนะฮะเนี่ยทีมงานถ้าเป็นเงี้ยหลับหรอหรือไงไม่ใช่ไม่ได้หลับแกไม่ได้หลับนี่เป่านะฮะเทพบุตรฟันน้ำนมของเรานะอย่าเทพบุตรสีน้องเป่าเขาเป็นผู้หญิงเขามารูปนี้เขาบอกให้เป็นผู้ชายเออใช่เขาบอกต้องเปลี่ยนเป็นเด็กชายแล้วก่อนถ่ายรูปเช็ดน้ำลายน้องนิดนึงนะน้องก็เป็นซุปตาร์แล้วเนี่ยเออแต่ว่าแบบเด็กขนาดนี้ไม่ดูไม่ค่อยออกเนาะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายปกติแล้วอะจริงก็ดูจับตัวเป็นลุคบอยแบนด์แบบนี้คุณผู้ชมน่ารักอะน่ารักน่ารักอะไรก็น่ารักแต่ทำไมเสื้อใหม่ทำไมคอยุ้ยแล้วล่ะอุ้ยตายแล้วนะฮะเขาเป็นแนวฮิปฮอปบอยสุดบอยเป็นสุดตายนะฮะฮิปฮิปแล้วก็มีแต่คนมาเดากันว่าไอ้ลุคนี้มันได้มาเพราะว่าคุณแม่กุ๊กกิ๊บหรือคุณพ่อเป็นแม่เป็นคนแต่งให้แต่พ่อพี่เขาไปจีนแล้วนี่จับแล้วบินไปบินมาบ้างนั้นเออแต่ว่าสงการก็เห็นเขาลงรูปครอบครัวอยู่ด้วยกันนะแล้วแกจะไปร้องให้ทำไมวะตีกุ๊บกิ๊บจะร้องให้ทำไมผัวไปสุดท้ายแล้วก็มาบินไปบินมาจริงที่มิดก็ขยันบินเอาแล้วกันนะจริงๆอ่ะไปที่พี่หญิงหาบ้างเขาบอกว่าเปิดใจเรื่องรักครั้งแรกค่ะเคยคบกับหนุ่มดีกรีเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อสารพงษ์ชาตีแน่ๆเลยนั่นมันรุ่นคุณพ่อแล้วเขาบอกว่าเปิดไปแล้วนะเป็นนักร้องแสดงรู้จักไปหญิงรัฐธาหญิงยาหญิงเออตอนเด็กๆชอบเต้นตามเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้เขาเข่าเสื่อมแล้วเกากินเกากินนะหญิงรัฐธาคุณผู้ชมครั้งแรกเลยนะก็ออกมาเปิดปกติเราจะจำได้ก็คือคุณหญิงเขาไม่เคยพูดถึงความรักแล้วก็ไม่เคยมีข่าวว่าแบบเป็นข่าวกับใครเหมือนจอยก็ไม่เคยมีข่าวเลยทุกสิ่งที่พูดไปคือเรื่องอุปโลกถูกไหมผู้ชายเรื่องจริงทุกวันนี้ชีวิตอยู่กับหมาเพียงลำพังนะฮะตอนนี้น้าหมาก็ยังไม่อยากจะอยู่เลยตอนนี้ใครดูใครที่ดูน้องจิ๊บจอยอยู่เนี่ยผู้ชายคนไหนอยากจะอุปถัมภ์ค้ำชูนะฮะอยากจะเลี้ยงดูนะฮะโอนเงินก่อนเลยนะคะลำดับแรกนะก็สามารถเจอน้องจิ๊บจอยได้ตามสี่แยกไฟแดงทุกทีนะฮะเออไปทำอะไรอ่ะได้ข่าวว่าทำธุรกิจอยู่นี่ธุรกิจอะไรคะสี่แยกไฟแดงไข่ไข่ไข่ไหมทอดนะฮะว้าเอ้าหญิงรัฐธาว่าไงมาดูคุณหญิงรัฐธาเปิดใจครั้งแรกต้องบอกเธอไปเปิดใจเนี่ยในรายการขับไฟเดย์เหมือนกันคุณผู้ชมเธอเนี่ยแบบเล่าความรักตั้งแต่ครั้งแรกเขาบอกว่าก่อนจะมาเป็นพระเอกเนี่ยเขาก็บอกว่าคบกับผู้ชายเจ้าชู้มาเสร็จก็มาคบคนที่สองก็เป็นพระเอกก็ไม่เวิร์กเพราะพระเอกคือแบบนอกจอก็จะพระเอกอะไรเงี้ยไม่เวิร์กเลิกไปคนที่สามก็ยังพระเอกอยู่พระบิณฑบาตไหม ไม่ใช่หรอไม่ใช่พระบิณฑบาตอเออขั้นดีกรีพระเอกเลยเดียวนะคะเธอก็บอกว่าเนี่ยนะก็รู้สึกเพราะว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนก็ต้องรอลุ้นกันนะคุณผู้ชมว่าสำหรับล่าสุดแฟนคนล่าสุดของพระเอกไหม
เออก็พระเอกแต่ว่าเธอจะออกมาเปิดตัวหรือไม่อืมนะฮะเขาบอกว่าแบบเรื่องราวความรักของคุณหญิงเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายหญิงจะแอบเขินนะคะเพราะว่าไหนมาก่อนจริงใสใสไม่ใช่เราไม่ได้เลยเราเหม็นเขินเลยไปดูพี่อ้ำดีกว่าซุปตาจริงของเราต้องบอกว่าล่าสุดไปลงพื้นที่ฮะช่วยน้องหมานะฮะด้วยตัวเองไม่ผ่านเลยแล้วก็ไม่ได้ลุกนางเอกนะฮะเข้าไปบุกฝ่าป่าดงไปในที่ยังรกทึบเพื่อหาน้องหมานะฮะซึ่งหลังจากที่เจ้าอ้วนหมาที่ถูกทิ้งคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกว่ามันถูกทิ้งลงนะฮะนักแสดงสาวของเราเนี่ยก็เนี่ยเดินหายนะฮะแล้วก็ไปหานะพี่อ้ําเนี่ยที่รู้กันก็คือเขารักสัตว์มากใช่นะฮะนะคะเขาจะแบบใน IG เขาตามเขาจะแบบก็นั่งเสลี่ยงออโต้ไปเขาจะโพสต์จะหอกคำไปเดินมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคุณผู้ชมดูภาพดิมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็แบบขอเปิดทางอะไรเงี้ยบางทีอะไรบังตาใช่ก็ขอพี่หลวงไงตอนนี้นั่งขอพี่หลวงว่าพี่หลวงที่บอกเปิดทางให้เจอหมาด้วยก็เจอคุณผู้ชมก็โชคดีสุดท้ายนะฮะสำหรับหมาตัวนี้นะนะฮะก็บอกว่าได้ร้องเรียกนะแล้วก็ตัดหญ้าที่รกออกมาก็ให้เรียกเจ้าหมาเขาออกมาแหละนะก็ดีเลยทีเดียวนะก็อย่างที่บอกว่านางเขาไม่ได้สนใจนะว่าจะมีงูหรือตัวเงินตัวทองจะมีอะไรมีพิษไหมนางเข้าไปเลยนะฮะก็นี่ก็ถือเป็นถ้ามีก็บอกได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่พัดจะได้ไปจับกินอันนี้ก็ขอขาดไหมคะพี่คงไปทันจิ๊บจอยหรอกทุกหมอว่าเธอนอกจากจะเป็นนางเอกก็เป็นนางฟ้าตัวจริงด้วยเนาะน่ารักล่าสุดได้พี่ไปอยู่ในถังรังสิตไงเป็นยังไงเพราะว่าสวนลุมไม่มีแล้วมันเดินมาป๊อปเปลี่ยนบอกจิ๊บจอยอยากกระโดดกัดคอดูไม่ได้ไปจิ๊บจอยนะฮะแม้หนังจะหนาเพียงใดแต่จิ๊บจอยใช้ฟันสอดเข้าไปได้นะฮะจ้าร้องไม่ออกเลยดีอย่างแล้วก็เรื่องที่ชมเป็นเรื่องราวของที่มีเกิดดราม่าในล่าสุดนะฮะเอ๊ะรู้สึกสำนวนภาษาเราจะผิดไปล่าสุดครับมีดราม่าขึ้นมาอีกหนึ่งบทแบบนี้กับพี่โบเวนด้าฮะที่ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องราวของเพจดังแล้วก็โซเชียลต่างๆนะฮะที่ขุดเรื่องราวของปอทฤษฎีออกมาคือจริงๆมันเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนไงเรื่องพวกนี้ชั่วร้ายมากจริงๆแล้วเขาบอกมีแฟนคลับมาถามคำถามที่มันแบบโอเคจำได้ไหมพี่ปอทฤษฎีตายตั้งแต่วันไหนเออเนี่ยมันไม่โอเคเพราะแกจะไปย้ำทำไมคนเอาง่ายๆถ้าเกิดกูเกิลก็ได้สมมติถ้าพ่อแม่แกตายเอาง่ายๆอ่ะพ่อแม่บอกว่าจำได้ไหมพ่อแม่แกตายเวลาเท่าไหร่แกทำไมว่าพ่อแม่แกตายที่โดนรถชนไปเนี่ยใส่เสื้อสีอะไรเพื่ออะไรโอ้ยนะก็หนูเรียกร้องความสำคัญอะไรจากชุมชนเหรอลูกนี่ฮะทำให้ครอบครัวสหวงนะแล้วที่สำคัญมันจะเป็นตราบาปของน้องมะลิพ่อแม่โบเพราะอะไรรู้ไหมเขาอะสูญเสียคนที่เขารักที่สุดไปแล้วคุณยังไปเอาคำพูดอย่างเงี้ยเอาการกระทำที่คุณคิดว่าเรียกกระแสได้ที่จุดเขาจริงๆถามว่าคุณทำอย่างนั้นเพื่ออะไรคนที่แบบจี้จุดหรือกดคนอื่นให้ต่ำลงได้แล้วมีความสุขนี่มันต้องเป็นยังไงหรอเป็นแบบจี้จ้อยเลยครับไปให้แง่คิดวนมาที่ตรงนี้อีกแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่ทำแบบนี้ได้คุณผู้ชมจิตใจคุณทำด้วยอะไรจริงๆสูญเสียไปแล้วแล้วการสูญเสียนี่เป็นการสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแค่ว่าใหญ่ธรรมดาอย่างเดียวจริงๆการสูญเสียคนที่รักและน้องก็เสียพ่อคุณเป็นด้านที่เทพบุตรที่ดีที่สุดในชีวิตเข้าไปที่เราเคยพูดมาเราวันนี้เขาไม่เหลือใครนึกออกไหมแล้วคุณจะไปซ้ำเติมกับสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่นะเนี่ยกำลังพูดกำลังทำคุณถามว่าคุณทำอย่างนั้นเพื่ออะไรแล้วได้อะไรขึ้นมาใจเย็นๆใส่อารมณ์อย่าใช้อารมณ์สิคุณโบแวนด้ายังไม่โกรธเหมือนพี่บัตเลยโกรธนะเห็นพูดเยอะๆไปถึงเมจิฮะซุปตาของอดีตซุปตาไอ้ก็ยังเป็นซุปตาอยู่นะพี่เมจิอาโทอโนมานะฮะค่ะนะฮะล่าสุดเธอไปซิดนีย์แล้วก็ให้แค่คิดว่าสำหรับคนที่กำลังมีลูกเลี้ยงในเรื่องของครอบครัวอะไรแบบนี้ก็คือคุณเมจิเขาไปซิดนีย์ค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปร่วมงานรับปริญญาของลูกติดของสามีติดนี่คือเป็นฝาแฝดของพ่อใช่ไหมติดกันลูกไม่ใช่พี่สามีเขาติดนะคุณผู้ชมแต่ว่าคือซันอินลอโอเคเราเข้าใจโอเคไม่แบบว่าเขาก็ให้เปิดใจกว้างเนาะอย่าไปคิดเรื่องแบบอดีตอันเนี้ยนะฮะเธอก็เดินทางไปแล้วเธอก็แง่คิดว่าปัจจุบันนะฮะก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอะอย่าไปคิดถึงของสามีนี่คือสามีเธอเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราอยู่ปัจจุบันเราอยู่กับครอบครัวเขาเราเป็นภรรยาเขาก็ต้องเขาเป็นธรรมดาประมาณนั้นลูกเขาก็เหมือนลูกเราใช่แล้วลูกเราก็ลูกเขาแหละพูดทำไมงงก็ทำมาด้วยกันก็ลูกเขานั่นแหละส่วนลูกเก่าก็อะไรงี้ก็ส่งเสียด้วยกันโอเคตามนั้นนะฮะรวมถึง
ดราม่าใหญ่จ้าวันนี้มาเล่าคุณผู้ชมใครติดตามข่าวนี้อยู่วันนี้มาเล่าชายามิชัยแก มีถูกสัมภาษณ์ว่าอ้ําอึ้งค่ะพกเมียไว้ที่อ่างทองสุดท้ายนางไม่ตอบอะไรเออนางบอกว่าเฮ้ยอะไรยังไงเกิดขึ้นเราขอติดตามเดี๋ยวที่หน้าจะมาเล่าให้ฟังโอ้ว่าชายามิชัยล่าสุดนางซุกไหมหรือไม่ซุกเขาไม่เป็นหรอนั่นน่ะสิฉันอ่านข่าวนี้ฉันก็งงคุณผู้ชมเขาบอกไม่ใช่เมียนะลูกด้วยเขาจะมีลูกด้วยอ่ะทำไงอ่ะเขาทำได้ใช่ไหมทำได้ป่ะแกมันมีเรื่องราวตั้งแต่ยิ่งศักดิ์แล้วอ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีลูกได้แล้วกูโอเคอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ต่อกับวอรินเรียววารินครับช่วงหน้าเป็นช่วงที่เครียดแล้วที่รักประเทศไทยเปลี่ยนช่องไปไหนใช่แล้วอยู่บนเกาะเรามาร่วมวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับไปดูเม้นในเฟซบุ๊กไปดูความคิดเห็นต่างๆนะว่าใน Facebook เนี่ยตอนนี้กำลังอะไรกำลังตื่นตัวอะไรบ้างกับหมุดคณะราษฎรที่หายไปคอมเมนต์มาได้ค่ะอีกสักวันนี้แอบบอกตอนหมุดคณะราษฎรที่หายไปเย้หายไปไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันจ้าแอบไปใช่ไหมไม่ใช่บอกเขาสิอยู่ในกระเป๋าตอนไหนฉันก็ยังรักเธอเกือบจะตอน
ริ่มต้นเรื่องก็รักเธอกลางกลางเรื่องก็รักเธอและก็รักเธอเรื่องราวพอจุดนั้นก็รักเธอก่อนหน้านั้นก็รักเธอแต่ตอนไหนฉันก็ยังรักเธอเกือบจะตาสุดท้ายก็รักเธอหักมุมแล้วก็รักเธอต่อจากนั้นก็รักเธอและก็รักเธอจบในฉากสุดท้ายก็รักเธอเอาวสานก็รักเธอฉันน่าจบแล้วแต่เธอน่าจบไหมรู้สึกอย่างไรช่วยตอบให้รู้ทีด้วยยิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มอีกยิ้มอีกยิ้มอีกยิ้มจะโคตรทำไมมันมีชื่อเรื่องว่าฉันรักเธอเริ่มต้นเรื่องก็รักเธอกลางกลางเรื่องก็รักเธอและก็รักเธอเรื่องราวพอจุดนั้นก็รักเธอก่อนหน้านั้นก็รักเธอแต่ตอนไหนฉันก็ยังรักเธอกล้องเราเสียไปแล้วใช่ไหมหายไปเลยนะนานมากเราหยุดรายการเราสักหนึ่งนาทีเนาะเพื่ออะไรไว้อะไรไว้อะไรเขาไว้อะไรเออจะไว้ทำไมล่ะไม่ต้องไว้อะไรเขาจากไปแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปนะฮะไปวันนี้อยู่กับข่าวตึงเครียดผู้ชมนะฮะเราแชร์หรือยังให้ประชาชนในโลกนี้ต้องรับรู้นะไปที่นี่ได้เลยนะฮะ CH8 นะฮะเข้าแปดไทยแลนด์ใน Facebook นะคุณผู้ชมหรือถ้าเกิดคุณรู้จักเราสักมากพอคุณก็มีแค่ CH8 ก็พอขึ้นเหมือนกันนะฮะใช่แล้วนะก็กดแชร์ไปได้ตรงไหนตรงไหนตรงนี้แต่ข้างบนนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เลยเลข8ใช่แล้วตัวนี้ค่ะตอนนี้ก็สดอยู่นะฮะดูกันได้สดๆทั่วโลกเลยนะคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราจะโทรมาก็ได้หรือว่า SMS มาด้านล่างได้เลยนะคะ4 6 2 8 2 8ก็อยากทำอะไรแล้วแต่อารมณ์แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมมีอารมณ์อยากทำอะไรก็ทำใช่อารมณ์แบบไหนก็ทำนะฮะไปที่คุณบารินเรียววารินนะฮะล่าสุดโพสต์ถึงหมุดคณะราษฎรของคณะราษฎรอือซึ่งคุณผู้ชมเข้าใจป่ะกว่าที่มันจะได้หมุดนี้มามันไม่ใช่เรื่องใช่ค่ะต้องบอกว่าหมุดคณะราษฎรเนี่ยมันคือสัญลักษณ์เลยนะของการเปลี่ยนการปกครองใช่คุณเชื่อไหมว่าหมุดนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นหมุดนี้ที่เกิดขึ้นในปี2475เดือนมิถุนายนคุณรู้ไหมว่าเสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วการได้มาซึ่งประชาธิปไตยอ่ะใช่ทำให้พระมหากษัตริย์องค์หนึ่งต้องยอมสละบัตรแล้วลี้ออกจากเมืองไทยไปเลยแล้วท่านก็ไม่ได้เสียชีวิตในไทยด้วยไปเสียชีวิตในเทศเพื่อที่ราชการที่7เพื่อที่คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนมีการล้มตายมันเยอะมากถูกต้องถามว่าหมุดนี้หายไปไหนแล้วทำไมประชาชนมาบอกว่าฮัลโหลถึงหมุดประชาธิปไตยถึงหมุดอะไรนั่นถึงหมุดคณะราษฎรจะหายไปแต่ประชาธิปไตยยังคงเดิมตูดพูดไว้ Hello #พูดมาตรงเดิมอะไรพี่บอกว่าคือหมุดเนี่ยพี่เห็นนะคุณผู้ชมมันจะอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางซึ่งมันเป็นที่โล่งแจ้งมันแปลกที่แบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปโดยที่ไม่มีใครเห็นเลยแล้วแกเอาไปทำไมเออแล้วเพื่ออะไรด้วยแล้วหายไปได้ยังไงมันไม่ใครเห็นจริงๆวันนี้กลับไปเรื่องราวของแอบบอกนะฮะกับคณะราษฎรที่หายไปเออนะซึ่งต้องบอกว่าแสดงโดยไอ้พูดผิดแกไปนั่นน่ะสิหายตัวไปเลยทีเดียวไปแล้วหายไปเลยไงนั่นน่ะดิจังมาตอนนี้คุณต้องไปรอใหม่แน่เลยแล้วไปขายของเก่าถูกไหมแต่คุณชมไม่ใช่แค่บอกว่าคุณวารินเรียบอารีวารินเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาเป็นนักเขียนแล้วก็จิตรกรไอ้อะไรเป็นศิลปินแห่งชาติออกมาเล่าแล้วออกมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยมันมีเรื่องราวของอะไรมากมายเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับไสยศาสตร์แล้วก็มนต์ดำเล่าสิเขาบอกว่าคือเขาวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับมนต์ดำหรือเปล่าสมัยนี้คือมันสร้างขึ้นหมุดที่สร้างขึ้นในปี2475เนี่ยเกิดขึ้นเพราะในเรื่องของการกำหนดดวงบ้านเมืองว่าไม่ให้มีคนเข้ามาเขาเลยจะมาล้มความเป็นประชาธิปไตยทำไม่ได้เพราะหมุดนี้แบบเหมือนกับว่ามันมีมนต์ดำเอาไว้สรุปแล้วยุทธนาชาที่มาในคณะเขาก็มาแบบไม่ปกตินะแบบว่าเป็นเออมาถูกปะใช่เป็นเรื่องระบบเขามายึดอำนาจระบบไม่ตอนแรกก็ตอนแรกเราเข้าใจลุงตู่เพราะว่าลุงตู่บอกว่าฉันจะไม่รับผิดชอบอะไรในส่วนนายกเราจะพูดถึงมันจะเป็นได้ไม่เป็นได้แต่คงไม่เป็นหรอกสุดท้ายลุงตู่ก็นั่งปีแล้วนั่งมาหลายปีได้เวลาลงนะครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณวินจะบอกว่ามาแสดงความเห็นว่า
าจริงๆแล้วไอ้มนต์ดำอ่ะมันไม่มีจริงหรอกพักคุณวินมองอย่างไรรู้ป่ะน่าสนใจนะว่าเราคือเขาบอกว่ามองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่มนต์ดำแต่เหตุทั้งหมดคือคำว่าอำนาจคำเดียวจริงเหรอจริงเขาบอกว่าที่แบบคนต้องมาขัดแย้งกันถึงฆ่ากันคนนู้นรีบสมัยนู้นมากบฏโอ้โหล้มล้างระบอบอะไรกันเยอะแยะประวัติศาสตร์นะคำว่าอำนาจคำเดียวและอำนาจนี่แหละคือมนต์ดำที่แท้จริงโอ้จบคมมากเออจบรายการเป็นนี้ฮะคุณผู้ชมฮะต่อกันสิก็เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวที่นะเขาบอกว่าดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไสยศาสตร์ต่อให้เป็นเรื่องพิสูจน์ไม่พิสูจน์ไม่ได้ผลมันคืออะไรมนต์ดำไหมอะไรไหมแต่ไหนถ้าเกิดมีคนมองมุมนี้ข้อมูลนี้ที่ว่าหลังที่คณะราษฎรเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไปนะฮะกรมพระนครสวรรค์เสด็จออกนอกประเทศก็คือร .7 นะฮะแล้วก็ไปประทับที่บันดุงอินเดียนะฮะแล้วก็ไม่ได้กลับแผ่นดินอีกเลยไม่ใช่บันดุงอินโดนีเซียกรมพระนครสวรรค์ไม่ใช่ร .7 แล้วรัชกาลที่7เนี่ยก็ไปที่อังกฤษนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือคณะผู้ซึ่งมีบทบาทการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้รับชะตากรรมเดียวกันอืมใช่นายพนมยงก็ถูกขับไล่ใส่ส่งไปที่ฝรั่งเศสประเทศเหมือนกันนะเพราะว่าข้อหาก็คืออะไรนั่นแหละก็คืออย่างที่บอกค่ะเพราะว่าคือเหมือนเข้ามาเป็นกบฏเพราะว่ามีกบฏอีกกลุ่มเข้ามากบฏวังหลวงเข้ามา2492ถูกมั้ยใช่แล้วก็มีรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2490ถูกนะนะแล้วก็พอมีนายกคนแรกนายกคนแรกก็ลิฟไปอันนี้ติธาดานะฮะนายกคนแรกก็ต้องลิฟไปที่ปีนังคุณผู้ชมแล้วก็ต่อมาพระยาฤทธิ์อัคเนะก็ลี้ภัยอีกประเทศครับพระยาทรงสุรเดชก็ถูกในประเทศที่พนมเปญนะฮะโดยไม่มีทรัพย์สินเงินทองต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการทำขนมกล้วยขายแล้วก็เป็นช่างซ่อมจักรยานโอ้ประทังชีวิตนะแล้วก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี2487ที่กรุงพนมเปญครับใช่ค่ะต่อจากนั้นนะฮะพระปราสาทพิทยายุทธก็ถูกไล่ไปอยู่กรุงเบอร์ลินแล้วก็มาถึงประวัติศาสตร์แล้วเราจะจักกันดีคือตอนพลปอมสงครามนะฮะนี่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนี่ก็ถูกรัฐประหารค่ะลี้ภัยญี่ปุ่นครับนี่พูดมานี่ยังไม่ถึงครึ่งนึงของประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่นั้นยังมีอีกประยุทธ์มนตรีถูกเนรเทศไปอยู่ต่างประเทศและอีกหลายท่านเลยตอนนี้คือเราดีเซิร์ตคำดีเซิร์ตจริงๆนะประวัติศาสตร์เพื่อเขียนเรื่องประชาธิปไตยเส้นสนามสีแดงก็คุณวารินเนี่ยก็บอกว่าค่อนข้างแปลกใจนะครับเพราะว่าเฮ้ยเมื่อเจอข่าวว่าประมาณว่าประมาณนี้แน่นอนเราจะเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าให้มันเป็นเรื่องไสยศาสตร์ดำหรือเปล่าหรือเปล่าเอาง่ายๆตั้งแต่กรมหลวงชุมพรอันนี้น้องสคริปต์เข้าไปที่มาย่ำยีประเทศไทยอันนี้เกี่ยวนะขอให้มันมีอันเป็นไปแล้วยังมีคำพูดออกเป็นคำพูดเลยนะนอกจากนี้เนี่ยตั้งแต่ในสมัยร.5พูดแล้วยาวคนลุกพูดแล้วยาวบอกเลยว่าตั้งแต่สมัยร.5ที่มีการดินแดนไปที่ท่านแบบว่าเจนแดนตอนฝรั่งเศสรอบนั้นท่านก็ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเลยจนประชวรล่าสุดก็นะทำใจเหลือแค่สยามปัจจุบันนี้เออเรียกว่าก็คือไสยศาสตร์กับสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันนะแล้วก็มีแฮปอำนาจร้อนก็เมื่อได้มาก็ต้องร้อนรุ่มนะเอาพี่เอาน้องมาตามภาษาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันไม่ใช่เอาพี่เอาน้องมาบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเอื้อกันเหมือนกับล่าสุดนายกคนหนึ่งที่ทำโทรศัพท์อ่ะก็เอาเมียมาซื้อที่เคสตามนั้นแหละตามนั้นนะแล้วก็ใครนะที่อยู่พรรคอิสลามอ่ะประธานอะไรสักอย่างนี่แหละปัดอันนั้นอ่ะเอามาก็เหมือนกันเหมือนกันนะพรรคขยันกู้พรรคขยันกู้อ้าวคุณผู้ชมอย่างนี้บอกเหตุการณ์ลี้ก็เหมือนกันครับเช่นการเข็นฆ่านักการเมืองแต่ว่าเหตุการณ์ลี้ภัยเนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณชวนนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเขาลี้ไม่ลี้นะฮะก็เป็นการฆ่าเพื่อนฆ่าพี่น้องนะฆ่าอาจารย์ก็ล้วนเป็นผลมาจากการแย่งชิงอำนาจแต่ก็ไม่ใช่คุณวารินคนเดียวที่จะวิเคราะห์แบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคนแรกที่ก็คือเป็นกรมพยาหวันวอลพินิจนะฮะซึ่งเป็นคณะราษฎรที่จับเป็นตัวประกันในวันที่24มิถุนายนซึ่งผู้ที่จับตัวไปคือคนสนิทของร้อยโทประยูรพระรามมนตรีเป็นแกนนำราษฎรนะเรื่องนี้มันเข้มข้นมากคุณผู้ชมใช่นะฮะนอกจากนี้ยังมีบันทึกนะฮะบันทึกเลยนะคุณผู้ชมบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่าเป็นบทสนทนาระหว่างกรมพยาธินครสวัสดิ์วรพินิจกับนี่เลยร้อยโทประยุรพระรามมนตรีซึ่งยกมาจากนวนิยายนะน้ำเงินแท้มีประมาณนี้อ่านให้ฟังนะขออ่านให้ฟังคือประมาณว่าทรงกริ้วรับหนักแน่นว่าตาประยุรแกเป็นกบฏต้องโทษถึงประหารชีวิตประยุรบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นกบฏ
ม่ได้ล้มพระราชบัลลังก์แต่ข้าพเจ้าก็ทำการใต้ฝ่าพระบาทไม่มีอันตรายแต่ประการใดพะเยะค่ะเออสมัยก่อนเขาใช้คำกันนะสุดท้ายก็มีรับสั่งถามพวกแกยึดอำนาจไม่ต้องการอะไรมีความประสงค์อะไรนะฮะข้าต้องการปาลิเมนใช่ไหมคือจริงๆแล้วไม่ต้องทับศัพท์ภาษาไทยก็ได้คือเอ๊ะปาลิเมนต์มีคอนดิชันไหมก็คือจริงๆแล้วแปลไม่ออกไงก็เลยทับศัพท์มาควรจะทับศัพท์มาเพราะรัฐประยุทธ์กราบทูลให้พะเยะค่ะตรงนิ่งสักครู่ได้รับสั่งถามว่าแล้วมันจะดีอย่างเวลานี้คืออะไรตาประยุทธ์รัฐประยุทธ์ว่าอารยประเทศเนี่ยก็มีปาลิเมนต์ทั่วไปแต่อาบิสซิเนียพะเยะค่ะงงไปเลยงงไปเลยเป็นภาษาอังกฤษนะงงเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทรงถามต่อว่าร้อยโทประยูนเนี่ยอายุใหญ่ร้อยโทประยูนก็กล่าวว่าอายุ32นะคะแล้วก็รับสั่งว่าเด็กเมื่อวานสิเองนี่แกรู้จักคนไทยดีแล้วหรือทำไมไอ้ติ้งต้องมาแกจะต้องมาเจอกับปัญหาเรื่องคนพระราชวงศ์จักรีนะคะแล้วก็เมืองต่างๆ550ปีแล้วรู้ดีว่าคนไทยปกครองกันอย่างไรอาณาของแกเนี่ยหรือจะมาเข็นครกขึ้นเขาไหวนะนี่ก็คือรัฐประยุทธ์ก็กล่าวว่าก็ทรงปกครองให้ประชาธิปไตยงมงายตลอดมันปีขึ้นต่อให้นั่งสงไปก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าจะมาเอาดีลการยึดอำนาจการปกครองในวันนี้ให้ลงรูปรอยล่างรูปไปถึงที่นั้นก็จะเป็นไปไม่ได้ผมต้องยึดอำนาจจะไปต่ออีกหลายโอ้โหเรื่องคอนสติทิวไม่ละนะฮะคอนสติทิวสภาพาร์ติเมนต์ถ้าไม่นับถึงนะถึงได้อย่างไรก็ตามการเงินวันนี้ต้องไม่มีใครเสียชีวิตนี่นะคะเขาก็เป็นอย่างแน่นอนเราอยู่ในยุคนั้นจะเข้ามาแก้เลนอะไรมาเขาบอกว่ารัฐศาสตร์พยาค่ะอ๋อมีความรู้มากแล้วจากตันดองภาษาฝรั่งเศสเพื่อนน้ำสมุดฝรั่งดีแน่ในที่สุดเนี่ยแกก็ผลักดันเอากิโยตินเฉียดทีละคนจำได้ไหมฉันองศรฉันเลี้ยงแกมาแกเป็นกบฏอรอดอาญาแผ่นดินถูกตัดหัวแต่ต้องถูกพวกเดียวกันฆ่าแกจำไว้นี่คือคำพูดพระยานครสวรรค์พินิจตัดไว้ในวันที่24มิถุนายน2475แล้วก็เป็นไปตามอำนาจทุกอย่างไม่เข้าใครออกใครสุดท้ายทั้งหมดที่อยู่ในคณะราษฎรจอร์ลีหายไปหมดเลยถูกต้องนี่คือจะว่าเป็นมนต์ดำจะว่านาฏก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือเรื่องราวที่เราร้อยกองจากคุณวารินนะร้อยกองค่ะถูกต้องกลายเป็นเรื่องราวที่มันคือเรื่องจริงนอกจากนั้นคุณดีพลออกมาพูดกันนะว่าแนะนำให้ควรนำหมุดคณะราษฎรมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใช่นะคะพี่ดีนิติพลเนี่ยก็ออกมามั่งสำหรับเรื่องนี้แหละนะคะพี่ดีเขาบอกว่าคือมันเป็นประเด็นทึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันของคนทั้งประเทศอะนะไอ้เรื่องเนี้ยในเรื่องของการที่ตามหาหมุดพี่ดีโพสในเฟซส่วนตัวคุณผู้ชมเขาบอกว่าไอ้ประวัติศาสตร์เนี่ยพี่ดีของอีกมุมนึงก็น่าสนใจนะพี่พันธ์เขาบอกว่าประวัติศาสตร์มักจะถูกบันทึกด้วยผู้ชนะเสมอหมายความว่าไอ้ที่เราเรียนมาทั้งหมดมันอาจจะเป็นแค่มุมเดียวฝั่งเดียวของที่บันทึกมันไว้คุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดใช่นะแล้วพี่ดีเขาก็บอกว่ามีการเปลี่ยนบันทึกประวัติศาสตร์ได้นะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของอีกฝ่ายเห็นด้วยก็คืออาจจะเป็นฝั่งที่แพ้หรือไงฉันก็ไม่อยากจะเรียกอย่างนั้นนะเอาเป็นว่าอีกฝั่งที่ไม่เห็นมาพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทยอย่างเช่นเรื่องหมุดหายอันนี้คือพี่ดีหัวอะไรว่าใครยังไงแล้วแกแบบและนี่คือหมุดใหม่นะนี่หมุดใหม่แล้วแกหมุดใหม่มาไว้ทำไมวะก็พี่ตู่คงจะทำพี่ตู่ทำไวไปนะจริงรวดเร็วมากรวดเร็วมากแล้วก็เหมือนเอาไปเองหรือเปล่าสุดท้ายฮะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับครม.บอกเลยไฟเขียวการขึ้น2ขั้นขอบคุณด้วยนะครับแก๊งคสช.นะก็น่ามื่นมื่นชื่นอย่างเต็มที่นะป่านนี้คงจะเลี้ยงฉลองกันอย่างเต็มอิ่มนะกับการขึ้นเงินเดือน2ขั้นเขาบอก700กว่าตำแหน่งซึ่งแน่นอนว่าจากการทำงานหนักเหลือเกินเหลือกับของคณะแก๊งคสช.ซึ่งนำทีมด้วยดูลุงตู่นะปัจจุบันจะเซฮัลโหลฮัลล่าแล้วก็มีความดีใจนะกรี๊ดกราดกันทั่วเมืองแล้วนะได้ต่อขั้นแน่นอนว่านะฮะนะเขาบอกว่าเพิ่มเติมจากเงินเดือนกรณีของขั้นเนี่ยได้อีกร้อยละ3อย่างเช่นถ้าได้หมื่นก็ได้ไปเท่าไหร่มาตกเลขไม่รู้ก็ได้หลายบาทก็ได้หลายบาทปกติขั้นราชการขั้นหนึ่งมันพันกว่าบาทปะหรือ500พันกว่าบาทนะประมาณพันกว่าบาทแต่ว่าคือจะเพิ่มไม่เกิน2ขั้นนะฮะที่ช่วยงานคสช.ใช่ก็ที่ไม่บอกอีกก็หลายขั้นหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ลงมีด้วยใช่ไหมนะกทวีก็เบิ้ลไปนะลงมาตรา44เนี่ยข้าราชการก็ได้เบิ้ลนะใช่จากปีนึงเป็น2ปีก็แล้วแต่จะกี่ปีก็แล้วแต่ไปใช่
ก็เอาที่สบายใจนะฮะก็เรียกว่าเป็นเนาะ700กว่าคนนี้อยู่เป็นอยู่เป็นน้ำลายใช้เยอะเลยแหละงานนี้นะฮะน้องแกนี่บอกฮะสปท.มีมตินะบอกเลยว่าแอร์รัฐบาลมันหนาวไปลุงตู่แบบว่าออกกำลังกายเข้ามาแล้วอาจจะไม่โอเคก็เลยบอกว่าไม่มันหนาวไปแกปรับจาก20องศาเป็น24แล้วกันเพื่อความประหยัดไฟของคนไทยทั้งชาตินะฮะหลังจากที่ชาวนาเรานะตักตำทำนามาตั้งนานนะล่าสุดก็ยังไม่เป็นผลนะนาข้าวและยางพาราก็ไม่ได้ราคาดีขึ้นแต่บอกเลยฮะเพื่อเป็นการตอบรับสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงนะบิ๊กตู่เราเอ้ยไม่ใช่บิ๊กตู่นะสปท.ก็บอกว่าตอบนโยบายบอกเลยนะว่าเฮ้ยแกเรามาช่วยประหยัดไฟกันไหมด้วยการลดเนี้ยจะได้เอาเงินไปช่วยนี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนี่เรื่องเขาไอ้กันเลยทีเดียวเจนยันแน่อย่างที่เขาบอกแล้วว่าแบบลดแอร์ลงเหลือ20-21องศาเพื่ออะไรแล้วแกจะลดลงทำไมเปิดแอร์25องศาไฟแต่ว่าตัวเองเปิด20องศาเอาคำน้องคนหนึ่งมาใช้ได้ไหมเขาน้องอยู่เชียงใหม่บอกพี่บอแบบนี้เขาบอกว่านี่ด้วยไงคือพอดีมันพอบางทีเปิดหนาวมากเขาต้องใส่สูทมานานเขาบอกว่ารัฐสภาที่บอกว่าให้แบบว่าเปิดแอร์เงี้ยจะได้ไม่ต้องใส่สูทอะไรด้วยคือประหยัดไฟประหยัดเตารีดหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็งงเขาเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกต่อไปนี้ประชุมรัฐสภาแต่ละครั้งก็จะได้เห็นละหน่วยงานอื่นๆที่มาทำหน้าที่เราจะได้เห็นส.ส.จักรแลเปียกไทยมาแทนเขาก็จะเห็นส.ส.จักรแลเปียกตามนั้นนะเพราะว่าร้อนขึ้นนะแล้วก็บอกว่าใส่สูทอะไรอย่างนี้นะฮะค่ะก็เป็นการดีฮะจบลงแล้วก็ยางพาราแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นในบ้านเมืองยังคงเดิมยังคงเดิมฮะก็เรายังมองไม่ชัดว่าบิ๊กตู่เนี่ยทำอะไรหลังจากที่มีโครงการถูกการคมนาคมซึ่งแพงกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไปอีกนะอีกหนึ่งล้านล้านบาทใช่ไหมฮะโอ้ใช่ค่ะหนึ่งแสนล้านบาทเยอะมากทีเดียวคมนาคมประเทศไทยประชาชนไทยประชาธิปไตยไทยเดินหน้าหรือถอยหลังเข้าครองนะฮะหรือจะกลับเป็นระบบของคอมอะไรคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่เผด็จการเผด็จการบิ๊กตู่จะเดินหน้าเต็มตัวหรือว่าจะปล่อยให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นเราต้องรอดูว่าอีกปี2ปีจะมีการเลือกขึ้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วก็ก่อนจะเลือกตั้งประเด็นคือประชาชนอยากรู้เศรษฐกิจเนี่ยเมื่อไหร่มันจะดีอันนี้ตอบยากเพราะว่าทุกอย่างที่ทหารทำอย่าลืมคุณผู้ชมมันตรวจสอบจริงไหมไม่มีใครกล้าตรวจสอบเลยมันตรวจสอบไม่ได้โดยกฎหมายจริงๆลองตรวจสิคุณจริงก็ตรวจอยู่นะนะก็นะอย่างที่บอกว่าปรับแอร์กันนะฮะแต่ว่าเรื่องราคาต่างๆยังไม่ปรับนะลมแรงดีเดียวนึกว่าอยู่ทะเลเอสเวนเราบอกว่าต่างคนต่างความเห็นประวัติศาสตร์บางอย่างเขามีการบิดเบือนไปตามสมัยใช่ก็เหมือนแบบคนพูดยิ่งร้อยปากต่อไปเรื่อยๆมันก็มีบิดเบือนใช่การเมืองมาเป็นมาถูกต้องแล้วนี่เราไม่ได้ฝักใฝ่อะไรเลยใช่นะฮะถึงแม้ทักษิณจะกลับมาหรือประชาธิปัตย์จะขึ้นไปกับเราไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าใครจะขึ้นมาก็แล้วแต่ประเทศไทยไม่เคยเจริญขึ้นเลยไม่อยู่ถูกชอบถึงแม้คุณจะเอาใครก็ตามที่ดีที่สุดในโลกฝ่ายค้านก็จะบอกคุณโกงมันก็ไม่มีพอฝ่ายค้านขึ้นมาเองก็แล้วแต่ก็โกงไม่รู้โกงไม่โกงแต่สุดท้ายคือประชาธิปไตยไทยถอยหลังเข้าครองมาตลอดจริงน่าสงสารประเทศไทยเสรีภาพของประชาชนอยู่ตรงไหนไม่รู้หรอกครับรู้อย่างเดียวว่าวันนี้ฉันต้องไปเลือกตั้งอันนี้คือหน้าที่ของคนไทยเพราะถ้าไม่เลือกตั้งก็จะไม่มีเสียงทำอะไรเลยใช่เป็นการบีบบังคับทางหัวใจแล้วประชาธิปไตยอยู่ที่ไหนอยู่เราก็ทำหน้าที่ของเราได้แค่นี้ไม่ทำไงนะสิทธิเสรีภาพคืออะไรหน้าที่ของคนคืออะไรแล้วทำไมภาครัฐถึงออกมาบีบหัวเราเยอะขนาดนี้อย่างเช่นภาษีถ้าวันนั้นเราไม่ออกมาโวยวายเรื่องภาษีนะนึกออกปะถ้าไม่ออกมาโวยวายเรื่องภาษีเลยเราปล่อยทุกอย่างไปป่านนี้ร้อยละ8มาแล้วเรียบร้อยใช่โอ้แล้วภาษีอื่นก็ผุดมาอีกเยอะเลยนะภาษีอะไรนะภาษีที่ดินภาษีมรดกใช่มาเพียบเลยทีเดียวช่วยหารายจ่ายให้นะภาครัฐขอบคุณมากครับที่ทำให้ขอบคุณมากประเทศไทยยังคงเป็นแบบนี้เราอยากให้รัฐบาลมองถึงการไปดูแลกับสิทธิทางปัญญาไปสนับสนุนคิดของเด็กกับคนที่มีภูมิปัญญาที่ดีมากหรือว่าอัจฉริยะในการเขาสร้างหรือครับงานต่างเพื่อที่ภูมิปัญญาเหล่านั้นเนี่ยจากคนไทยจะได้ไม่ไปสู่ต่างประเทศส่วนใหญ่เก็บไว้ในเมืองไทยบ้างแล้วก็สนับสนุนให้เขาเนี่ยได้เจริญเติบทำสตาร์ทอัพอย่างจริงจังใช่อย่าปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยเฮ้ยมันลอยไปไม่พูดอะไรคืออยากให้รัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยเอาให้คุณโกงปิงก็ได้อีกสามปีคุณพัฒนาประเทศทุกคนก็โอเคนะงั้นเคยมีพระราชดำริพระราชดำริเราไม่อ้างถึงแล้วกันว่าองค์ไหนเคยบอกไว้ถ้าไม่เราไม่โกงกันถ้าหนุนกรุงเทพเป็นทองคำไปเลยนะฮัลโหลยูโอ้โหแต่มันก็เยอะจริงแหละเราเสียร้อยละ7 บาทเวลาเราไปซื้อมือถือไอโฟนเนี่ย
ครื่อง 30,000 ภาษีเท่าไหร่ 7% โอ้เสียมากโดยเฉพาะรถอู๋เห็นไหมรถต่างชาติใช่พี่เอ็มประเทศถูกมากเพิ่งไปซื้อเนี่ยพี่เอ็มเนี่ยนี่บอกเลยกรมสรรพากรตรวจสอบได้เลยพี่เอ็มไปซื้อโซนี่ A8 มา80,000 กว่าบาทเขาเล่าให้ฟังภาษีเท่าไหร่ภาษีเท่าไหร่คะสมมติอ่ะถ้าซื้อ100,000ภาษี 3,000 ป่ะโอ้โหคือมันแบบภาษีคือเยอะมากเอออยู่ดีๆเนี่ยเราซื้อของ 3,000 แล้วถ้าเราซื้อบ้านโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่เลยวัสดุก่อสร้างบ้านสมมติบ้านใช้วัสดุทั้งภาษีเท่าไหร่คือเราเสียไปกับสิ่งที่เราแบบเหมือนไม่ได้ซื้อเหมือนแล้วไม่ใช่คุณผู้ชมเป็นบริษัทเข้ามาภาษีซื้อมา 7% ภาษีขาย 7% เออใช่แล้วภาษีนี้เป็นยังไงใครกินแล้วได้กำไรมาเอากำไรมาเสียอีกพันรู้จักด็อกเตอร์คนหนึ่งไปแกทำบริษัทปุ๊บๆรายได้แกเยอะเป็นไงอะเสีย 30% โอ้เอาล่ะเอาที่สบายใจแล้วกันเนาะเพราะว่าถึงเวลาสุดท้ายเราก็แค่เป็นประชาชนเราก็ต้องจ่ายอยู่ดีเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องจ่ายไปเพราะสุดท้ายไปพัฒนาประเทศหรือใครเราไม่มีสิทธิ์รู้นั่นน่ะสิก็แล้วแต่เนาะอ่ะมาถึงจริงๆเดี๋ยวนี้เราค่อยไปต่อคราวหน้าคือมันมีคลิปสาวนักท่องเที่ยวกระเดียงเช่นถ้าแม่เมยอันนี้โหลดคลิปมาหรือยังเลยไปแล้วแบบไม่ค่อยปฏิบัติตามเดี๋ยวเรามาต่อช่วงหน้าคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ใหญ่เขาผุดไอเดียติดป้ายมีควาที่จอดที่ควายจอดแซ่บอ่ะคือเขาบอกว่าห้ามจอดยังไงก็แล้วก็ล่าสุดมีข่าวร้ายนะเพราะว่ามีหนุ่มคิดสั้นกระโดดลงจากทางด่วนบางพลีดิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาจมหายไปแล้วยังหาไม่เจอเลยตอนนี้แล้วก็โฉดมากคุณผู้ชมคุณยายอายุ72นะแกถูกข่มขืนจนเป็นโรคอ่ะทำคุณยายได้คุณยายอายุ72แล้วแล้วใครอยู่ฝั่งทนเตรียมตัวนะฮะตอนนี้การจราจรอาจจะติดขัดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ไฟเขียวเรียบร้อยแล้วอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าไปแล้วเย้ติดกันทั่วประเทศไทยพหลก็ติดตรงไหนก็ติดนะฮะนอนอยู่บ้านกันดีกว่าแล้ววันนี้มีข่าวดีด้วยวันนี้มีสาวพัดพลากจากพ่อค่ะนะฮะสาวพัดพลากจากพ่อแล้วเจอคุณพ่อตกลงคุณพ่อเป็นพระว่ะใช่เขาบอกว่าไปไหว้พระคือไม่ได้ไปเจอไปไหว้พระอยู่แล้วบังเอิญอ้าวพระที่ไหว้เนี่ยคุณพ่อที่พัดพลากกันมา16ปีแล้วแกจำได้ไงวะเซอร์ไพรส์มากทีเดียวเมามอยปะเมามอยวะยังไงเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าฮะสักครู่ค่ะมือมาเต็มเลยชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกเ
ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีล่าสุดดร.วัฒนาก็โดนข้อหาปลุกระดมเขาบอกว่าห้ามไปพูดคุยเรื่องหมุดอ้าวตายแล้วห้ามถ่ายรูปก็ไม่ได้ผิดกฎหมายสัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกันไหมคะเราไม่ได้เจอกันเพราะพี่ไอ้มานะฮะตกลงว่าเราถามว่าเราก็เป็นมนุษย์อะเราก็พูดได้ประชาธิปไตยปะเราอยู่ดีห้ามไปรูปหมุดก็คิดเห็นต่างแกบ้าเหรอไม่ให้ไปถ่ายรูปหมุดแยกนะแตกต่างแยกทีมงานเตรียมตัวนะเพราะคุณเอารูปหมุดขึ้นแกโดนแน่บอกเลยแกกล้องแกถ่ายรูปหมุดเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ไอ้ไปเอาอะไรมาเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อนางพี่ไอ้เอาที่หลังเอาอะไรมาให้สูตรฝากอะไรไว้ให้ไม่ใช่มือคู่มือแต่งไอ้นี่คู่มืออะไรวะหน้าเหรอคะไม่ใช่อามียาดมยาดมก็มีเผื่อเป็นลมพี่ไอ้พี่สูตรพี่ไอ้ไงก็มีทุกอย่างยาดมเอาไว้ให้แบบดูต่างหน้าเดี๋ยวดูข้างนี้มียาประวัติหรือเปล่าท่านคุณผู้ชมเขาก็มีการอัปเดตแล้วบอกว่าคุณผู้ชมใครที่ไปถ่ายหมุดแกอย่าไปถ่ายรูปนะเออกระติดคุกนะเขาออกมาเตือนแล้วใช่นะคะจบแล้วเดี๋ยวศิวราล่าสุดจบเชื่อไหมว่าเดี๋ยวคุณศิวราจะออกมาว่าไงดูรู้สึกว่าเราจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเราจะโดนลิดดอนนะอะไรก็แล้วแต่ประกาศม.44 อย่างเดียวถึงวันละเอ๊ะม.4 อ่ะขยับมาปุ๊บวัดธรรมกายมาม.44 ถึงแม้เจ้าวัดตีมาแต่ก็โดนม.44 ไปแล้วระวังฮะคุณผู้ชมฮะไม่ว่าคุณอยู่โลกไหนก็แล้วแต่คุณจะม.44 ได้ยังอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะฮะไปดูที่ข่าวนักท่องเที่ยวกันนะฮะกะเหรี่ยงนะอ่านดีๆนะกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงนะฮะไปเที่ยวจังหวัดตากทำได้เลยแล้วก็ไปขีดเขียนโอ้โหไม่น่ารักเลยอ่ะเนี่ยดูดิแต่ไม่ได้เขียนเล็กเลยนี่ถ้าเกิดว่าอยู่ไปใกล้กันนะจะเดินเข้าไปลูบหัวเบาๆแล้วไม่น่าที่มันพื้นจะทีชั่วโอ้ยเนี่ยเที่ยวเออแล้วคือมีคนเขาถ่ายรูปเป็นคลิปไว้มีคลิปไปดูคลิปก่อนคุณผู้ชมโอ้ยทำเดียวอีกเป็นการกระทำที่จังลีมากมาเป็นแกงเล่นความขอบคุณเลยขอบคุณขอบคุณมาลองเตะขอบคุณลายธรรมชาติได้ดูหมุดคณะราษฎรนะครับเออจับผมเอ็ดดูคลิปเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่านี่คือการทำลายธรรมชาติที่ทุเรศทุรังมากแล้วคุณเขียนภาษาไทยยังไงวะเขาอาจจะแบบว่าโชว์ความภาคภูมิใจว่าฉันเขียนภาษาไทยหรือเปล่าท่องดูดเสียงไม่ทันไม่ต้องดูดงานเลยคุณชั่วมากเป็นถ่ายจากอุทยานแห่งชาติแม่มือรัฐบาลแกไหนแกประกาศพอทีนี่ก็ไปประกาศตามอุทยานด้วยเออแล้วนี่ตอนนี้เขาลบไปยังน่าจะลบแล้วมั้งไม่รู้จริงๆอ่ะต้องให้ที่เขียนเอามือมันไปรูปจนกว่าจะออกให้หมดใช่จะมีเลือดจะมีอะไรก็แล้วแต่เอาไปรูปหน้ามขูดไปด้วยจริงๆไม่ใช่ชั่วร้ายนะคุณผู้ชมแต่ถึงเวลานี่คือนี่คืออุดความเป็นธรรมชาติอ่ะถูกแล้วมีการเตือนแล้วมีการบอกแล้วก็ยังไม่ยังไงไม่เชื่อฟังกันอีกถูกเขาบอกว่ายังไม่หยุดเลยเตือนแล้วอะไรว่าห้ามเขียนก็ยังทำหน้าเฉยไม่สนใจคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่แบบเจ้าหน้าที่เอื่อมไม่ทำยังไงเพราะว่ามากันเยอะหรือไม่ก็ให้ช็อกไปลบได้นี่ใช่ไหมเออแล้วก็เจ้าที่ก็เตรียมปืนฉีดน้ำแรงดันสูงจับที่จัดโซนิ่งการเพนติ้งไว้เลยมาถึงเขียนตรงนี้นะคะระบายความในใจในพื้นที่คุณจะบอกรักใครตรงนี้เลยค่ะนะฮะก้อยเก่งรักกันลงบนด้วยนะฮะว่าไปประดุดป
ประดุดพวงกุญแจที่เกาหลีเลยมึงเขียนให้เต็มที่เลยฮะอย่าไปเขียนตามโขดหินเพราะมันไม่ช่วยไม่ใช่ประโยชน์อืมใช่นะก็ไปพี่ออกมาในโลกออนไลน์นอกจากนั้นนะคุณผู้ชมฮะจริงๆอีกนะเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านผุดไอเดียติดป้ายที่ควายจอดแซ่บอ่ะทำไมควายต้องหันมาทางหนูรุนแรงขนาดควายจนนี่จอดรถได้จังลีมากดูดินะฮะจริงจริงๆนั่งต้องเอาไปไอ้นี่นะเอาป้ายไปติดที่ตัวเงินตัวทองเขียนแก้เผ็ดเหรอไอ้เด็กไม่ก็คือว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยคือแต่ก่อนที่ตรงเนี้ยทำทุกอย่างแล้วเห็นไหมที่พื้นทาสีว่าห้ามจอดแล้วก็ยังมาจอดนี่มันหน้าเซเว่นมันจอดไม่ได้กันแล้วอะไรก็แล้วเดี๋ยวนี่มันหน้าเซเว่นไม่ใช่เหรอเออหน้าเซเว่นเนี่ยเนี่ยป้ายห้ามจอดตลอดมาข้างเขาก็ว่าแล้วตรงนี้มันหน้าเซเว่นนั่นน่ะสิให้ไปจอดไหนนี่เป็นประเด็นหน้าเป็นประเด็นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยนี่มันไม่อยู่อืมส่วนใหญ่หน้าเซเว่นก็ต้องจอดนะจอดได้เพราะคนลงไปสองรู้ทำไมว่าให้เป็นนั่นน่ะสิคือกฎระเบียบบางทีมันไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมคนป่ะเราจะให้ทำยังไงให้เอามอเตอร์ไซค์ไปยกเอาในเซเว่นเข้าไปในเซเว่นไหมที่หลังแกก็ทำทางแบบทางลาดคนพิการนะแล้วแกเลยซื้อเออเนาะเป็นไดฟ์ทูเนี่ยเซเว่นไดฟ์ทูกลับไปฟุลีฟุลลองพิกับแล้วขับวนออกไปดีดีปะเออผู้ใหญ่บ้านก็คิดได้ก็ไม่รู้ว่าคนมาจอดคิดไม่ได้หรือว่าผู้ใหญ่บ้านงงเพราะว่าจริงๆเนี่ยถามว่าถ้าไม่จอดตรงนั้นจะจอดตรงไหนก็เซเว่นมาอยู่ตรงนั้นใช่ที่หลังก็คุณผู้ชมไม่ยากผู้ใหญ่บ้านบอกคุณลุงผู้ใหญ่บ้านไม่ยากเปลี่ยนประตูเซเว่นมาอีกด้านหนึ่งแล้วแกมาคิดตังค์อีกด้านหนึ่งนึกออกไหมเขาไม่ถูกกันเลยเซเว่นกับผู้ใหญ่บ้านคือมันดูเหมือนกับว่าเอ้ยมันดูเหมือนว่าเอ้ยคนจอดรถมักง่ายคนจอดรถเร็วจนแบบนู่นนี่นั่นแต่เนี่ยพอดูอ่านก็แบบว่าเฮ้ยมันไม่จอดตรงนั้นแล้วจะจอดตรงไหนใช่แล้วถ้าไม่จอดก็ไม่ต้องไปซื้อของในเซเว่นนี้หรอเซเว่นนี้ก็เจ๊งแล้วถ้าจอดอีกฝั่งหนึ่งคุณก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาบอกสิเด็กเซเว่นจ้างเพิ่มคนหนึ่งจอดตรงนี้หรือยังไงหรือถ้ามันกิ่งการจราจรบ้างคุณต้องแก้ปัญหาที่เซเว่นเพราะว่าเขามาซื้อของอะจอดรถก็ต้องจอดหน้าเซเว่นถูกไหมใช่คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติธรรมดาเออแล้วไปถึงผู้ใหญ่บ้านคิดสั้นเอ้ยไม่ใช่คนละหนุ่มสั้นนะฮะหลังจากที่หมุดคณะรัฐมนตรีหายไม่ใช่ไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวนี่แหละโอ้โหมาจอดรถบนทางด่วนบางพลีแล้วก็โดดลงไปเลยอันนี้จะเป็นที่สูงอ่ะค่ะสะพานที่เราจะไปต่างจังหวัดแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยเราก็จะปั้นกันแล้วเราก็นะไปเลยนะครับก็โดดลงไปเขาบอกว่าคนพี่เอ็มนะไปถ่ายรูปตรงนี้บ้างโอ้สวยนะดูเออเดียวข่าวนี้ข่าวเศร้าเอาหรอซะเห็นไหมก็เนี่ยคือว่าคือเมื่อสอบถามเนี่ยเพราะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ขับผู้ชายบ้าเหรอคุณผู้ชายคุณผู้ชายคนนี้ขับรถมาจากสมุทรปราการแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วเลยนะแล้วก็มาจอดไว้ที่เนี่ยเออซึ่งผู้กระโดดคือนายอเนกโสริโยนะครับอายุประมาณ32ปีเป็นพนักงานขับรถบริษัท HR นะฮะ Professional Consulting and Service จำกัดใช่นะแล้วก็ขับรถมาที่นี่แหละจากสมุทรปราการมาพระราม2ตอนนี้เจ้าที่กำลังงมหาอยู่นะฮะจอดรถยังไม่เจอว่าเป็นศพหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือเปล่าตอนนี้ถูกกว่าจะได้พบเจอหวังว่าให้เจอเนาะนะฮะเราบอกเลยว่าเรื่องราวยังไม่จบเพราะน้องเขยเนี่ยข่มขืนคุณยายวัย72ปีอันนี้อีกเรื่องแล้วโหมันสังคมไทยอะไรนอกจากนอกจากหมุดที่หายไปวันนี้เราเจอนั้นคุณยาย72ปีโดนข่มขืนจนเป็นโรคเขาบอกไม่ใช่ครั้งเดียวนะข่มขืนนะ5ครั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ก๊อฟใช่ไหมแกใช่ไหมโอ้ยทำไมเป็นคนใช้ซูมหน้าก๊อฟมาชั่วไม่ใช่เขาบอกว่าจริงๆคุณยายเนี่ยวัย72ปีน่าสงสารคุณยายพิการนะคะคุณพิการทางเป็นโรคหอบหืดด้วยนะแล้วก็ถูกเหยของแม่ข่มขืนถึง5ครั้งอ่ะจนเป็นโรคติดต่อทันเลยอ่ะโถโถโถแต่กฎหมายไทยเป็นไงคุณคะกันตัวนะก็แล้วแต่นะเรื่องเล็กนะเขาบอกว่าอะไรนะเขาเดินมาเขาบอกว่ามาสวดมนต์ในห้องพระอ๋อออกอุบายอ่ะแล้วก็ลูกก็เปิดประตูแล้วก็ข่มขืนสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ขู่ว่าอย่าบอกใครนะห้ามบอกใครนะจนล่าสุดเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานี้เองก็มีการปวดท้องหนองไหลจากช่องคลอดลูกๆพาไปโรงพยาบาลจึงเล่าความจริงทั้งหมดเลย
แล้วลูกๆไปแจ้งความในเวลาต่อมาสุดท้ายได้ประกันตัวไว้อยู่ก็นั่นน่ะสิคือให้ผู้ใหญ่อยู่ในบ้านคนเดียวก็อันตรายเนาะไม่ว่าจะเมื่อก่อนเนี่ยเรามองว่าเป็นมุมมองที่ก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่ก็เป็นญาติกันด้วยไงมันแบบจิ๊บจอยนี่ก็ต้องบอกแล้วใครมาหาจิ๊บจอยอย่าข่มขืนนะทำไมคะใส่ถุงไม้พร้อมเลยไปติดโรคโอ้ยไปที่ข่าวที่หลังจากที่เราเจอข่าวที่มันเวียนหัวไปเยอะแล้วเรามีข่าวหนึ่งข่าวคือฝั่งทนเนี่ยเตรียมรับมือเลยนะว่าพอรฟมเนี่ยจะสร้างส่วนต่อสายรถไฟฟ้าเนี่ยวันที่25นี้แหละเออรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยคุณผู้ชมคือว่าซึ่งตอนนี้ก๊อฟก็เตรียมเต็มรองลางงานแล้วไงก๊อฟลางงานแล้วนี่ลางงานแล้วบอกว่าตอนดูช่อง8ไปก็ไม่รู้จะยังไงก็กล่าวว่าจะไปแบกปูนแล้วดีมากนะก็เอาหมอนใบไปนะฮะหลังจากที่สร้างไปก็ไม่แน่ใจว่าเสือผืนหมอนใบก็จะมีขึ้นไปหนึ่งเพราะได้มีไงก็หมอน2ใบกับเสืออันเดียวอ๋ออ่ะเนี่ยคุณผู้ชมคือต้องไปศึกษากันดีๆนะแยกบางพลัดแยกต่างเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาเปิดปิดคือมันจะเป็นบางช่องจราจรจะปิดบางช่องเบี่ยงนี่เขาบอกว่าให้ขับรถต้องระวังนะแล้วก็ลดความเร็วด้วยใช่แอบคุยกับแม่เบิร์ดไปหารายการทำกับแม่เบิร์ดดีกว่าทำไมล่ะไปไหนแอบบอกล่ะแอบบอกแอบบอกก็ยังอยู่อ๋อน่ารักมากช่วงหน้ามาช่วงหน้ามาเมาส์กันต่อคิงยังไม่จบนะว่าเขาจะมีอะไรยังไงบ้างเตรียมตัวให้ดีฮะจะมีการปิดจราจรนะก็ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่5นาฬิกาถึง21นาฬิกาเปิดปกติแล้วก็21นาฬิกาถึง5นาฬิกาก็ปิดไปเลยค่ะนะจุดกลับรถจรัญนะฮะจุดกลับรถฟู้ดแลนด์คือคุณผู้ชมที่อยู่แถวนั้นนะที่อยู่จรัญสนิทวงเอ่ยบางพลัดเอ่ยสิรินธรศึกษาเอาไว้ละกันรายละเอียดอย่างเมื่อกี้ภาพคือยังงงเลยอ่ะแอบถามจะไปแถวท่าพัดท่าพระท่าพระบางพลัดบางพลัดท่าพระคุณผู้ชมใครที่ไปแถวนั้นก็ต้องอย่าลืมนะฮะหลีกเลี่ยงการจราจรให้ดีช่วงที่เขาปิดเนี่ยแล้วก็ไปส่วนที่เขาเปิดสบายๆเราก็อยู่บ้านไม่ต้องทำงานเพราะว่าเราอยากมีเหมือนน้ำท่วมไงเราอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าน้ำท่วมมันจะเป็นไงเราต้องอยู่ดูใช่ไหมล่ะเออจ้ามาก็ศึกษาเวลาให้ดีคุณผู้ชมจะไปวางแผนนิดนึงถ้ามันต้องผ่านตรงเนี้ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสาวจะดีใจมากใช่ไหมเจอพ่อแล้วว่ะพ่อหายไป16ปีไปบวชก็ไม่บอกปียังไงมีความดราม่าช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังสักครู่เดียวค่ะตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4หยุดเย้กินไหลเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมเดี๋ยวก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านเ
พายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแกร่งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอ้ไม่อยากพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงพลาดกับพ่อซึ่งไม่เกี่ยวกับแม่เท่าที่ถือใบเมื่อกี้ก็บอกว่าคือสาวแล้วพาแม่ไปทำบุญคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเงยหน้ามาเฮ้ยพ่อว่ะเซอร์ไพรส์เออแล้วแม่ก็งงอ้าวปลุกเขาไม่คิดปลุกว่ะอะไรอย่างนี้อ่ะก็คือสุดดีใจเลยเพราะว่าเจอพ่อที่พัดพลาดกันไปนานกว่า16ปีบวชเป็นพระแล้วก็มาบาตรแล้วก็จะบอกเลยว่าพ่อในการจะไปอินเดียแล้วแหละแต่ตกเครื่องจึงต้องมาจำวัดเชื่อเป็นพบกันโอ้โหเขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสนะคือเป็นพ่อลูกแกไม่ควรจากกันอยู่แล้วปะคือจริงๆพี่พัทพี่ไอไปไหนพี่พัทไปที่ชอบแล้วจ้ะ พี่ไอชอบไปไหนพี่ไอก็ไปที่นั่นแหละใช่อ่ะจริงๆคือคุณพ่อที่เป็นพระเนี่ยเขาเกือบจะบินไปแล้วพลาดกันอยู่แล้วนะใช่แต่โชคดีที่เครื่องตกหมายถึงว่าที่เครื่องไฟมันแบบว่าเปลี่ยนแล้วแต่ยังไงไม่รู้ก็เลยมาเจอกันตกใช่หรอเออตกเครื่องใช่ไหมตกเครื่องอ่ะเออตกเครื่องตกเครื่องไม่ใช่เครื่องตกถ้าเครื่องตกพักทำไมเนี่ยมานั่งตรงนี้หรอกจริงอ่ะวันที่18เมษายนที่ผ่านมาก็แอบเล่าแบบดีเทลให้ชัดขึ้นเขาบอกเป็นเรื่องราวสุดซึ้งนะแล้วก็จากเฟซค่าโอคาพอสต่อไปนี้แกจะตั้งชื่ออะไรใน Facebook แกพูดง่ายๆเออถามก่อนว่าอ่านออกไหมเออที่กล่าวว่าตนนั้นได้ไปได้พลัดพรากจากพ่อไปนานถึง16ปีถึงวันที่14เนี่ยก็ได้ไปทำบุญที่วัดนะฮู้แถวลาดกระบังค่ะแม่กับน้องปรากฏว่านั่งทำบุญใส่บาตรท่านผู้สูงรูปหนึ่งจ้องมาที่เธอแล้วก็มองที่น้องสาวเธออยู่นานมากจนกระทั่งแม่สังเกตเห็นแล้วถามว่าอยากเจอพ่อไหมแม่บอกรูปนั้นก็คือพ่อของลูกนี่ไงหลังจากที่พูดออกมาน้ำอยู่ด้วยความดีใจเออเสียงมาเมื่อไปทำบุญแล้วกราบบอกว่าท่านองค์ข้างท่านก็ได้กระซิบถามหลวงองค์พี่องค์ข้างสั่งก็ได้มาทำบุญใหม่ไหมเดี๋ยวเป็นอะไรคะลิ้นไก่เป็นอะไรคือเราไม่รู้ไงว่าพระต้องทำเสียงไหนก่อนที่หลวงพ่อจะบอกว่ารู้แล้วแหละว่าทำไมเรื่องมันมีเหตุผลของมันปุบเพศนิวาสมาจ้ะทีฟเจ้าของ Facebook ยังบอกว่าจริงๆหลวงพ่อนี่ต้องขึ้นเครื่องตอน 5:00 นแต่มองในเครื่องผิดก็ยังเป็น 5:30 จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวแสดงถึงมันเป็น 5:30 ไปหลวงพี่ก็ตกเครื่องใช่เพราะมันต้องขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเขาปิดแล้วเออต้องไปก่อน
โดยที่หลวงพ่อพูดกับเธอว่าได้จะกังวลใจมาตลอดและเป็นทุกข์มาตลอดวันนี้พ่อหายแล้วเรียกท่านหน่อยว่าที่หลวงพ่อวัดไหนเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าได้ไปจำพรรษาที่วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียตอนที่จะกลับมาวันที่13อีกทีนึงปรากฏว่าตกเรื่องต้องเปลี่ยนเที่ยวบินจึงขอจำวัดที่สวนก่อนนะแล้วก็เมื่อจะเดินทางไปช่วงคืนไปที่จะไปอินเดียนะเชื่อว่าเป็นกรรมดีที่พ่อลูกได้ทำร่วมกันนะก็เมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยได้มาเจอกันประมาณนั้นนะแล้วนี่ก็ส่งพ่อไปเรียบร้อยแล้วนะพ่อก็ได้บินไปอินเดียเรียบร้อยมีความสุขไปปฏิบัติธรรมเราก็อาณาบุญด้วยนะแต่ว่าข่าวหนังยังไม่มาเนาะยังไม่มาไม่คิดไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องราวของการสะท้อนสังคมนะวันนี้จะเป็นมิลเลอร์ช่วงมิลเลอร์ซีนนะฮะนะฮะก็บอกว่าเริ่มปรากฏการสายตายยาเกิดขึ้นนะฮะทำทุกที่ให้เหมือนบ้านคุณป้าต้องมาหนุนไม่จ่ายตังค์แม้กระทั่งในร้านสะดวกซื้อก็ยังเป็นบ้านเหรอกินก็จ่ายตังค์นะบอกเลยกินโค้กมาซึ่งบอกเลยว่าแอบแซวใครมานั่งนี่ต้องแซวหมดทำไมพี่เอ็มเขาซื้อโค้กมาเขาจ่ายตังค์อยู่ไม่กินจ่ายตังค์ใช่ไหมแต่ว่าป้าบะหมี่ไม่จ่ายตังค์เออเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกยังไงที่ไหนชลบุรีชลบุรีร้านสะดวกซื้อเขาบอกว่ามาบ่อยมากนะแล้วคือเขาเรียกพนักงานเห็นหลายรอบแล้วเข้าไปหยิบมาม่าปุ๊บแกะทุบชับทุบชับใส่น้ำร้อนกินแล้วก็ทิ้งถ้วยให้ดูต่างหน้าและหายไปโดยไม่จ่ายตังค์สบายไหมล่ะเออเลิศนะแต่ว่าพนักงานเขาบอกคือก็เห็นมาหลายครั้งแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่เคยไม่มีญาติเหมือนไม่มีญาติก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ช่วยไปแล้วกันวันละ13บาทไปน้อยหยอดก็13 บาทผู้จัดการร้านเขาเล่าให้ฟังว่าในกล่าวมักเดินเข้ามาแต่ร้านสะดวกซื้อทั้งเช้าและว่าร้านสะดวกซื้อนี่เป็นบ้านของตัวนางเองหรอกปะไม่ว่าจะเป็นธุระที่ไหนก็ต้องแวะเข้ามาร้านทุกครั้งจนไปที่คุ้นเคยพนักงานแล้วก็แต่พักหลังในหญิงคนดังกล่าวจะของในร้านสะดวกซื้อเป็นประจำแล้วก็ใช้ไม่หรือเปล่านี่มันไม่รู้เหมือนกันทั้งจับได้แล้วก็จับไปนั่งหญิงสูงวัยคนเดิมเดินเข้ามาหยิบมาม่าครับนำไปต้มแล้วก็ไม่ยอมชำระเงินแต่อย่างใดเดินมึนๆไปแล้วก็แบบว่าเผลอก็เอาไปนะฮะว่าต้มตุกเทใส่ถุงแล้วก็จะทิ้งถ้วยใช่ตาไปพ่นสายตานะว่าทำแบบนี้มาหลายครั้งนะแล้วก็ทางร้านนี่ก็ได้รับความเสียหัวถูกแล้วก็จะทำจะไปเขาเรียกอะไรจะไปแจ้งใครก็ไม่ได้เพราะว่าญาติก็ไม่ดูแลไม่รู้อะไรอย่างไรญาติเอาไปดูแลทีนั่นสิแล้วก็ญาติมาจ่ายตังค์ด้วยนะคะกับของต่างๆวะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของคุณแอนทองประถมกันบ้างคือต้องบอกว่าวันสงกรานต์เนี่ยมันวันครอบครัวไงคุณแอนทองประถมเขาก็ไปหาคุณพ่อที่คือต้องบอกเป็นคุณพ่อที่เลี้ยงดูมาไม่ใช่คุณพ่อผู้ให้กำเนิดนะไม่เขาบอกคุณป้าบอกคุณเอสเวสมาบอกว่าคุณป้าคุณหิวทนพนักงานก็ไม่เห็นเลยหรือเขาแอบไงเขาแอบจับได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ไม่มีใครรู้คุณป้าจะไม่จ่ายตังค์ก็แอนทองประถมก็บอกว่าไปเยี่ยมคุณลุงหาขึ้นโพสต์ภาพนะในวันเทศกาลสงกรานต์ก็เป็นบุคคลที่ยังมาใช่นะคะก็นอกจากคุณยายแล้วเนี่ยก็มีคุณลุงสมถะนี่นี่เนี่ยแหละก็คือคนนี้เนี่ยเลี้ยงคุณแอนทองประถมมานะคุณเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยนะก็เลยโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมซึ้งๆนะว่าแบบก็ทางคุณลุงเขาแบบปลื้มปริ่มนะฮะใส่หมวกแต่งตัวอะไรก็ยังดินอยู่อ่ะน่ารักนะคะแล้วทุกคนก็แบบมาให้กำลังใจพูดออกสื่อด้วยอย่าสิเดี๋ยวเรตติ้งตกใครเหรอครับอะไรอ่ะเพื่อนการเพื่อนการโอเคเพื่อนกันนะสดงานอะไรตั้งแต่เรามาหมดเลยอ่ะอ่านหมดเนาะนี่หนึ่งข่าวนอกจากที่ข่าวที่ไทยจะโดดสะพานไปแล้วที่จีนหวังมาว่ะจริงๆต้องลากนั้นลากกล้องเราไปเลยจริงเฮ้ยเขาจะไปจีนเลยหรอไปจีนต้องไปดูอันนี้คือที่เมืองซูโจมันความใสนะของเด็กสถานเมืองซูโจมมณฑลซิงจูประเทศจีนบอกว่าคลิปวิดีโอสุดหวานระทึกนะเพราะว่ามีเด็กนางนึงก็แบบว่าเฮ้ยบริเวณชั้น5นึกออกปะฉันอยากบินได้คือดูหนังเยอะใช่ดูพี่ตูนเขาบอกพี่ตูนบอกอยากเห็นคนไทยบินได้คนไทยทุกคนบินได้เออแต่ว่าคนจีนด้วยเกี่ยวคนจีนอยู่ตกตายแน่นอนเพราะว่าอยู่ไม่ใช่คนไทยคนไทยก็ตายแต่เขาบอกว่าเขาบอกไม่ได้กระโดดอย่างเดียวนะกางร่มแล้วกระโดดเพราะว่าเขาไปดูผลการ์ตูนมาอันนี้มีคลิปไหมไม่มีนั่นแหละ
ไม่มีสาธิตให้ดูพี่พัทก็คือนึกออกว่าลมที่แก่กังแดดกังผูที่ว่าดึงบันแล้วก็ลุดพลึกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นลมโค้งถูกปะกังลมปุ๊บกระโดดเหมือนหรือถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นลมเหนือไงลมกระดาษลมบ้าและคือไปประจำจุดที่ชั้น5หลังจากนั้นนางก็กระโดดมาเพราะคิดว่ามันนางจะบินได้แต่ตับกระแทกพื้นจ้ะจริงๆต้องให้พี่ชันมีสติหน่อยมีสตินะโดดล้มลงมาจากชั้น11กระแทกระเบียงบริเวณชั้น4บาดเจ็บสาหัสโอ้เขาบอกว่าเรียนแบบตัวการ์ตูนหมีขาวแต่นางคืออายุ5ขวบไงการ์ตูนแบบพวกดิสนีย์อะไรก็จริงแบบว่าเคยเห็นการ์ตูนเก่าๆที่เป็น 2D อะไรก็เป็นไปได้ในการ์ตูนกลางลงปุ๊บแล้วเดินลงมาปุ๊บนางคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องเป็นเอลซ่าหรือเปล่ากระโดดลงชั้น11เป็นยังไงล่ะเอลซ่านอนโรงพยาบาลเลยนะนิ่งเฉยนะฮะจริงๆคลิปสาวจีนนี่มีนะมีไหมคะทีมงานอ่ะอีกคลิปถอยไปแกอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นพีคมากเพราะอะไรรู้ป่าวทำไมมีคลิปพยายามจอดรถแต่ขับยังไงก็เข้าที่จอดไปได้แล้วแต่จะยกรถเข้าไปจอดแทนสุดท้ายหนักมากเดี๋ยวยกรถมันง่ายกว่าจอดถอยจอดเหรอแกดูอาจจะมีคลิปให้คุณผู้ชมดูไปดูกันนะพอดีบอกขยับก่อนยังเอาพูดป่าวแดงนี่ใช่ไหมเออถอยไปให้ไงฉันว่าแกเป็นเด็กขับรถง่ายกว่าเยอะไปสอบไปขับขี่มาที่ไหนตอบเนี่ยนิดนึงก็จะได้แล้วนะก็หักขวาอีกเอออ่ะอ่ะเอาสิอ่ะเออใกล้แล้วเอาเอาขอให้กินน้ำอ่ะนี่แกตรงไปก็ได้แล้วเออแกใช่ยังไงไปสิตรงไปอีกนิดนึงเออหักขวาตรงไปนิดนึงจะถอยทำไงคือแกถอยไปอีกเนี่ยแล้วแกหักเลี้ยวเข้ามานี่แล้วนะคิดว่าขับไม่ได้ก็เลยไปอ๋อมีเพื่อนช่วยโบกมีเพื่อนก็มาเดี๋ยวฉันลงไปช่วยเพื่อนน่ารักเนาะบินแล้วยังไงคือมันเหมือนกับถอยได้นะเพื่อนก็ช่วยโบกห่างอยู่เอาคอยคือมันเปิดเสียงเราอยู่หรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาแล้วอ่ะเริ่มแล้วทีนี้ก็รู้สึกไม่มั่นใจไงนางนี้ก็เลยบอกรถไอ้พี่แกมันชนอ่ะคือเพื่อนก็ขับไม่เป็นใช่ไหมอีกนิดเดียวจริงๆมันไปได้นะขวาได้อีกคือจริงๆไม่ต้องไม่คนขับรถนี่คนโบกใช่ไหมเป็นตกนี่แหละจริงๆอ่ะลงมา2คนตอนนี้ก็อ่ะลงมา2คนแล้ววุ่นวายไม่ต้องคงไม่ต้องขับมาแล้วยกกันไปเลยตายแล้วการยกรถกับการขับมันที่สบายใจต่อไปนี้รถเนี่ยไม่ต้องขับแล้วนะคุณผู้ชมแล้วตามผู้ชายมาตามคืออะไรช่วยกันยกเหรอผู้ชายเขาอยากมาช่วยผู้เขาบอกผู้ชายเป็นพนักงานแบบรปภอะไรแถวนั้นเออไหนจะมาช่วยยังไงช่วยยกเหรอเวรกรรมทางปวดหัวเอาจริงเนี่ยถอดเสื้อผ้าก่อนมันจะร้อนไปช่วยกันยกไปช่วยคนไปเอาจริงจังยกรถเนี่ยจริงจังคือมันเหมือนการวางแผนโปรดักชั่นยากไหมอ่ะมันยากเหรอเนี่ยเออเอาคือยานนี่คือพออะก็เนี่ยก็แค่เนี้ยอะจบก็ได้แล้วไม่ยากเห็นไหมออกไม่ได้อีกอ๋อคือยามก็มาช่วยขับไม่ใช่ผู้ชายคนไหนก็ไม่รู้เดินมาแล้วช่วยข้างๆเหรออ้าวแล้วทำไมไม่ถอยออกให้เขาก่อนนะหว่าตั้งแต่ตรงนั้นปะคือไงเออเป็นเจ้าของรถคันขาวที่มาช่วยขับเข้าแล้วทำไมเด้งไปแต่แรกก็จบเนาะสวัสดีกลับไปแตะรถคือขับใหม่ไฟใหม่ไม่เป็นพอเถอะสวัสดีนะไปสุดท้ายคุณผู้ชมปวดหัวหนักมากไปดูที่เรื่องของหนังวันนี้คุณผู้ชมชวนดูหนังเกาหลีแต่ปกติเราพูดถึงหนังเกาหลีมันจะนึกถึงแบบภาพยังไงโรแมนติกหิมะตกฝนตกวันนี้แบบว่าเปลี่ยนคุณผู้ชมเราจะเป็นพันบ้าระห่ำเกมเมอร์ใช่ว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาอยู่
แล้วทีนี้เขาหลบตัวยังนะเออเนี่ยเขาบอกอะไรอ่ะเมื่อสกิลการสู้ไม่ได้อยู่ที่แค่ไม่มีแล้วไปหาดูเองแล้วกันคุณผู้ชมนะนะคะอยากดูก็ไปดูแต่เล่าให้ฟังว่าเหมือนกับผู้ชายคนนี้เวลามันน้อยต้องขยี้ให้จบภายใน1นาทีผู้ชายคนนี้นะอีเพกมันเป็นพนักงานนางเป็นพนักงานของออฟฟิศคนหนึ่งแล้วแบบอะไรไม่รู้สุดท้ายมาจับเกี่ยวมาเล่นเกมเก่งมากแล้วก็สุดท้ายไปโดนคดีเหมือนเป็นแพะประจำสุดท้ายจะเป็นยังไงไปดูเองนะฮะเราน้อยมากนะฮะภาพยนตร์นี่บอกเลยว่าโปสเตอร์หนังอะไรอย่างธรรมดีแล้วก็โอเคมากนะก็เป็นแนวแอคชั่นใครที่ชอบนะแนวแอคชั่นแบบต่อสู้เราเข้าช้ากันติดโมงอื่นไปนะฮะจ้ะก็สกอร์ก็โอเคนะได้ 4.5 ค่ะใครไปดูซ้ำนะฮะวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามรับชมรายการของเรานะฮะอะไรที่โทนี่กับสองคนตัดไม่ดีแล้วก็ให้อภัยเขาไปนะช่างกล้องอ้วนเราสองคนถ้าตัดภาพไม่ดีก็ให้อภัยเขาค่ะแต่มีอะไรดีๆก็ชมเรามาได้นะคะพี่ดีก่อนสองคนนะคะอะไรที่สวยงามอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆก็บอกเรามาเนาะนะฮะเรื่องไม่ดีก็ยกให้เขาไปนะฮะดีเรื่องอะไรที่มันไม่ดียกให้เขาเนี่ยมันเกินเวลาก็ตรงนี้แหละนะฮะช่องทางการรับชมเราอย่าลืมนะฮะทุกวันพุธนะครับที่ channel8thai.com โรคูทีวีทุกรุ่นเลยค่ะแอปพลิเคชันเพียงพิมพ์แค่ channel 8จะรับเป็นเล็กสีม่วงนะครับและ wellness markshop อย่าลืมนะคะรับชมได้ทุกพื้นที่เลยต้องใช้จานดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงค่ะ facebook.com/channel8thailand นะครับวันนี้พาร์ทก็จิ๊บจอยค่ะอยากให้อยู่กันต่อไปนะฮะปอแล้วช่วงหน้านะฮะอาจจะเจอใหญ่ก็ได้หรืออาจจะไม่เจอพี่ใหญ่ก็ได้แล้วแต่นะฮะดูว่านางมีบุญมีกรรมขนาดไหนใช่นะเป็นจุดทูบเรียกด้วยนะวันไหนพี่ใหญ่ไม่ว่างก็จะเจอน้องจิ๊บจอยใช่ค่ะวันไหนน้องจิ๊บจอยไม่มาก็จะเจอเทปนะครับสองวันนี้เราทุกคนต้องขอลาไปก่อนลาไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งหน้านะฮะสำหรับนี้บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ